รู้สึกระเคืองใจระเคืองกายในร่มผ้าลองติดตามฟังนะครับเพราะปัญหาที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะตรงกับปัญหาคุณก็ได้เพราะแนะนำดีๆอาจจะใช้ในการปรับจูนให้ชีวิตรักเข้าล็อกได้ครับวันนี้เราขอต้อนรับจิตแพทย์สาวคนสวยคนเก่งของเรานะครับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันนี้ก็สู่รายการสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รอช้าเริ่มที่สายแรกของเรากันเลยนะคะแฟนอายุ55ปีอะค่ะชอบเอาแท็บเล็ตเข้าห้องน้ำวันไหนที่ดูแท็บเล็ตแล้วก็จะไม่มีกิจกรรมชูรักเลยอะค่ะแล้วก็แอบจับได้ว่าเข้าไปดูหนังโป๊แล้วก็แบบช่วยเหลือตัวเองนะคะคุณหมอคะรู้สึกเสียใจที่ว่าตัวเองเป็นภรรยาแล้วก็แบบมีข้อบกพร่องตรงไหนถึงได้เอาแท็บเล็ตเข้าไปดูหนังโป๊แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคู่นะคะเรื่องของความต้องการสองคนค่ะไม่มีคู่ไหนที่แบบต้องการเท่ากัน 100% แล้วก็จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เราแนะนำด้วยซ้ำค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความต้องการที่ไม่ตรงกันของชีวิตคู่เนี่ยการที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยคือสิ่งเป็นทางออกที่เหมาะที่สุดถ้าเกิดไม่สบายใจนะคะแนะนำค่ะลองคุยกับคุณสามีดูนะคะหลักของการคุยก็คือแบบบอกสถานการณ์นะคะอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปเลยค่ะว่าเห็นว่าวันนี้ทำอย่างนี้ไปข้อที่2บอกต่อว่าแล้วตัวเองรู้สึกยังไงนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกกังวลรู้สึกเสียใจว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วข้อ3ก็ถามว่ามันเป็นยังไงนะคะเป็นหลักที่แบบคุยกันง่ายๆเลยไม่ใช่เป็นการต่อว่าแต่เป็นการว่าเราเนี่ยอยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจะทำยังไงนะคะลองถามดูค่ะบางทีคำตอบมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆอย่างที่เราคิดไว้นะคะอย่างน้อยเราไม่ต่อว่าเขานะคะคุณสามีถ้ายอมกล้าที่จะบอกตรงๆบางทีก็ได้มีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตชื่นมื่นขึ้นมาใหม่อีกก็ได้ชีวิตคู่นี่การสื่อสารสำคัญนะคะสำคัญมากเพราะว่าทุกคู่เนี่ยสุดท้ายที่มีปัญหามากๆเนี่ยจะเกิดจากปัญหาน้อยๆสังสมไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายพอทนไม่ไหวเนี่ยจะไม่พูดอย่างที่เมื่อกี้หมอพูดละจะมาแบบเป็นชุดบ่นเป็นชุดว่าเป็นชุดแล้วทีเนี้ยมันจะทำให้ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะรู้สึกแย่ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยจนถึงขั้นเราไม่ไหว คุยกันน้อยๆแล้วก็คุยกันตรงๆอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ